อรุณสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับวีเจฟูจิฮารายามาโตะนะคะทางช่อง The Comfort Zone Channel ค่ะเซจิมินนะจู่ๆมาแล้วนะคะกับสมุนไพรต่างๆมากมายที่ฟูจิจะนำเสนอเพื่อนๆทุกคนวันนี้ในการทำเมนูง่ายๆทานเองที่บ้านนะคะว่าเราจะทำอะไรทานเพื่อสุขภาพกันดีนะคะซึ่งสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดก็ดีหรือว่าเราจะปลูกเองก็ดีนะคะในสวนครัวของเรานั่นเองนะคะนี่ที่ฟูจิทำไว้เพื่อนๆสามารถดูนะเข้ามาดูแล้วก็ลองทำดูนะคะทำรับประทานที่บ้านก็ได้นะคะฟูจิกำลังจะกรอกน้ำที่ฟูจิทำไว้นะคะทุกคนซึ่งส่วนมีอะไรบ้างนี่เลยน้ำสมุนไพรตัวนี้มาจากไหนนี่นะคะมีกระเทียมนะคะหอมแดงขิงนะคะแล้วก็ตำลึงนะคะแล้วก็รากผักชีรากผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ไข่นะคะนี่ก็คือส่วนประกอบแล้วก็มีพริกด้วยนะคะทุกคนที่สำคัญคือเราเน้นขิงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนตัวนี้มันจะช่วยเป็นสมุนไพรดูแลร่างกายของเรานะคะเพื่อนๆสามารถทำดื่มเป็นประจำได้นะคะวันนี้สูตรที่ฟูจิทำฟูจิไม่ใส่น้ำตาลนะทุกคนฟูจิไม่ใส่น้ำตาลนี่เลยคุยกันเลยทุกคนตอนนี้กรอกใส่ขวดต้มเสร็จแล้วต่อไปก็จะกรอกใส่ขวดได้เวลากรอกพอเรากรอกใส่ขวดเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้รับประทานได้เลยนะส่วนมากคือฟูจิอ่ะกรอกอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ทานคนเดียวหรอกก็เอาไปแจกด้วยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆถ้าชอบความหวานก็เติมน้ำตาลก็ได้นะแต่อันเนี้ยฟูจิไม่ใส่น้ำตาลนะเพื่อนๆจะเอาไปผสมกับกาแฟที่ชงตอนเช้าก็ได้แต่จริงอ่ะกาแฟควรจะทานเพียวๆมากกว่านะกาแฟดำทุกเช้าอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องความดันหรือว่าหัวใจก็กินได้นะกาแฟถ้าหมอห้ามก็ไม่ต้องไปกินนะคะไม่ใช่บอกพี่ฟูจิบอกว่ากินแล้วดีก็พากันกินกันใหญ่เลยมันไม่ได้นะทุกคนใหม่อันไหนที่มันอันตรายต่อสุขภาพเราก็อย่าไปทำแค่นั้นเองนะคะทุกคนได้2ขวดแล้วนะทุกคนอันนี้คือ1กระทะใช้น้ำประมาณ1ลิตรนะพอกว่าจะต้มเสร็จนะน้ำมันก็เจ้มจนแบบลดลงไปเยอะเลยทุกคนแล้วฟูจิก็มาเติมน้ำเพิ่มอีกนะคะเนี่ยเติมน้ำเพิ่มอีกมันก็จะได้เติมน้ำเพิ่มอีก500 ml นะมันก็จะได้ทั้งหมด3ขวดนะนี่เลย3ขวดกว่าๆนิดๆเรียบร้อยได้กี่ขวดทุกคน1 2 3และ5และ6 7และนะคะน้ำสมุนไพรที่ทำเองง่ายๆที่บ้านสูตร VJ ฟูจิไปลองทำกันเลยนะคะทุกคนส่วนประกอบก็ตามนี้เลยที่เพื่อนๆเห็นนะส่วนไอ้ผักสมุนไพรพวกนี้ฟูจิก็จะเอาไปทำเมนูสุขภาพเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูไหมว่าฟูจิจะทำอะไรคือฟูจิตั้งใจว่าฟูจิจะทำเป็นน้ำพริกขิงนะน้ำพริกขิงเพราะว่าอะไรมีไข่ด้วยสามารถกินกับไข่ต้มก็ได้น้ำพริกมันไปได้ดีกับไข่ต้มนะใช่ไหมทุกคนแล้วก็ยังมีตำลึงที่ต้มไว้นี่เราก็เอาไปกินเปล่าๆได้ตำลึงมันมีฤทธิ์ช่วยบำรุงสายตามีแคลเซียมสูงสำหรับสตรีมีครรภ์กินจะดีมากบำรุงครรภ์บำรุงกระดูกให้กับลูกน้อยและตัวเองนะต้นหอมนี่มันก็ช่วยขับไวรัสนะคะส่วนพริกนี่ก็ช่วยให้หัวใจแข็งแรงนะคะทุกคนนะคะแล้วก็หอมแดงเนี่ยต้านไวรัสได้ดีมากๆถ้าเพื่อนๆเอาไปทุบบุบบุบบุบวางไว้ตามมุมบ้านอย่างเงี้ยลูกหลานที่เป็นภูมิแพ้ก็จะอาการดีขึ้นนะคะส่วนกระเทียมนี่ก็มีฤทธิ์ร้อนต้านไวรัสได้เช่นเดียวกันช่วยป้องกันเกี่ยวกับลำไส้ด้วยนะคะทุกคนอย่างฟูจิเป็นหวัดเนี่ยฟูจิก็จะกินตัวนี้แหละกระเทียมนี่แหละแก้หวัดไวมากเลยแม้แต่อาการท้องเสียก็ช่วยได้นะมันจะฆ่าเชื้อในลำไส้ได้นะแล้วก็ยังต้านไวรัสต้านแบคทีเรียต่างๆขิงนี่ก็มีฤทธิ์ร้อนสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมก็กิน